ฮ้ยไปละคุณข้าอีกแล้วจมอีกแล้วครับผม TS125A เอ้าล่มแล้วครับโอ้เอียงแล้วเอียงแล้วล่มหน่อยดินั่นเอาดีๆจะเสียเลยเรียบร้อยอุ้ยผมเดี๋ยวมาดูของใหญ่เสือท็อปลุยลมหน่อยนะครับผมยังไม่เคยถ่ายเลยคันนี้คันใหม่ TS125A เอ้าลมแล้วครับโอ้เอียงแล้วเอียงแล้วลมหน่อยดินั่นเอาดีๆจะเสียเลยเรียบร้อยอุ้ยดีนะที่มันยังขึ้นร้อยยี่สิบหาแรงมากครับผมเกียร์ไฟฟ้าระบบหางเป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถ่ายได้ไหมนี่มันเป็นที่พันเกตดินลงไปถมนะครับนี่ครับเดิมทีรถคันนี้ล้อยางล้อนี่ล้อหลังนี่จะเป็น710นะครับแต่เสียท็อปสั่งเปลี่ยนบางคนก็เลยยืดออกมาหน่อยนึงไม่หน่อยละเยอะเลยโอ้โหเมื่อกี้นี่จมแล้วขึ้นได้นี่ถือว่าระบบดีมากเลยเนาะรถใหญ่อ่ะสงสัยจะไม่เอาแล้วครับไม่เอารถใหญ่ไปแล้วเนี่ยน่าจะเอารถเล็กแหละเพราะว่าถ้าจมมานี่รถเล็กนี่ดึงไม่ค่อยขึ้นครับนั่นไงว่าแล้วเปลี่ยนคันแล้วเปลี่ยนไปเอาตัวแรงมาแล้วอ๋อขยับรถหลบเฉยๆอ่ะได้ดูอยู่ครับได้ดูอยู่หัวข้าล่ะคุณข้าอีกแล้วจมอีกแล้วครับผมดิ้นไม่ขึ้นครับมันไม่เหมือนรถพวกล้อใหญ่ๆอย่างนี้นะครับล้อใหญ่ๆนี่จมยากจมยากมากโหระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยทั้งเผาทั้งคานหน้าเลยไฟฟ้าทั้งเบิดเล่นบ่เสียนี่มันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งเบิดเล่นบ่ทั้งคันหนาเล่นบ่นี่เนี่ยเพราะว่าไม่สายไฟระยงระย่างอยู่แล้วเป็นรถอันรถตักทุกวันเนี่ยอ๋อผมว่ามันน่าจะเป็นไฟฟ้ามันไม่สายไฟไหมอันนี้ซึ่งนี่เป็นเซนเซอร์ซื้ออ๋อเซนเซอร์
ระบบไฟฟ้านะครับคันนี้อ๋อกึ่งไฟฟ้าอ่ะเจ้าของรถบอกว่ากึ่งไฟฟ้าครับผมเดิมทีอยู่ประเทศนอกคันนี้เป็นรถตักเฉยๆนะครับเขาเอาไว้ตักไอ้พวกอาหารให้สัตว์ประมาณนี้เอ้ามารุ่นบ้านเนี่ยจมอีกแล้วไปยังไม่ถึงไหนแล้วครับจมแล้วคันใหญ่ไม่จมครับจมแต่คันเล็กถ้าดินเยอะเดี๋ยวเหนื่อยครับเอาดินแค่นี้พอดึงเอาเพราะว่ารถหลายคันอยู่เอารอชมครับผมเดี๋ยวท็อปสายคอนเทนต์น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าตูดอันนี้อยู่ขึ้นแล้วครับผมเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวลุยต่อครับมากับเสียท็อปนี่ไม่เคยผิดหวังเลย